สวดีครับท่านผู้ชมครับตอนรเข้าสู่รายการ B Times กับผมบัญชาชุมเชเวชช่อง13นะครับที่ยง45นาที15นาทีจากนี้ไปนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะได้คุยกันกับคนที่เขาคิดจะทําธุรกิจต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าของกิจการนักบริหารมืออาชีพคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนดั้งเดิมเนี่ยนะครับเรานํามาคุยกันเป็นประจําแล้วก็มักจะพูดถึงลยครับว่าแมในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยทำยังไงธุรกิจจะไปต่อได้เพราะโลกนั้นเปลี่ยนเร็วทุกวินาทีแม้แต่คนที่เป็นลูกค้าก็ตามนะครับและหลายคนพอดูแล้วแม่อยากกลับไปดูต่อก็เชิญครับสมัครเป็นแฟนเพจในสมาชิกของโซเชียลมีเดียเราทั้ง3ช่องทางไม่ได้เสียสตางค์อะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube l i แอดแล้วก็ Facebook พิมพ์คําว่า B ี i m มเสน่องครับท่านผู้ชมครับกาแฟเป็นเรื่องที่เราคุยกันบ่อยอย่างมากๆอย่างเช่นที่เห็นตั้งอยู่ข้างหน้าผมตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ากาแฟ3 in 1หรือชาวบ้านเรียกกาแฟซองนะครับ แต่ว่ากาแฟเนี่ยเป็นตลาดที่แข่งกันดุและแรงจริงๆครับและในที่สุดก็เกิดนวัตรกรรมของผู้ประกอบการรายใหม่รายแล้วรายเล่าจนถึงรายนี้ก็น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําไมจึงมีจุดที่โดดเด่นและกจะขยายสาขาพันสาขาให้ได้น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ผมจึงเรียนเชิญคุณนภัชนันนวก,กิจรังสรรท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทซิรัคโค่คอฟฟี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดในรายการ B ีไทม์นะครับสวัสดีครับคุณนภัชนันครับสวัสดีค่ะครับ ชื่อคุณหมิงนะฮะกับก็ผมว่าเรื่องของกาแฟอยู่คู่คนไทยมานานมากเลยนะฮะตั้งแต่กาแฟโบราณชงจนกระทั่งมาถึงร้านกาแฟหรูหราแล้วก็กาแฟซองสารพัดกาแฟเลยแม้แต่กาแฟกระป๋องก็มีแต่นี่เป็นกาแฟซองทำไมจึงเกิดแนวคิดทํากาแฟอย่างนี้ขึ้นมาครับต้องบอกก่อนเริ่มจากตัวเองเป็นคนดื่มกาแฟก่อนแล้วก็ทางเพื่อนก็ดื่มกาแฟแต่พอเราดื่มปุ๊บเอ้ยดื่มไปดื่มมาเราไปตรวจสุขภาพคุณหมอกับบอกว่า ต้องลดเครื่องดื่มที่เป็นชากาแฟาลงเราก็เอ๊ะเป็นเพราะอะไรคุณบอกเอ๊ะจริงๆเราพวกนี้มันมีทรานแฟตมันมีน้ําตาล<อ>เ,เราก็เลยแบบเอ๊ยจริงๆเราเราอยากดื่มกา,าแฟเราก็มาเปลี่ยนเป็นกาแฟดําด<อ>มันก็ไม่อร่อยไม่อร่อยใช่คราวนี้เราก็เมาคิดค้นหาวิธีแล้วบงังเอิญธรรมะจัดสรรให้เราได้เจอกับทางนักวิจัยเราก็เลยเล่าว่าเอ้ยเนี่ยเราอยากได้กาแฟาแบบนี้อะไรอย่างเง<อ>ี้ยทางนักวิจัยบอกเนี่ยกำลังทาอยู่เอาไปต่อยอดไหมค่ะแล้วก็เราก็ ศึกษาต่อไปเรื่อๆว่าเอ้ยจริงๆปัญหามันไม่ได้เราคนเดียวละมันเป็นปัญหาระดับประเทศระดับโลกเลยลใช่ก็คือว่าอย่างของอ วงการอาหารของเมกาเองเนี่ยเขาก็ไม่ให้มีตัวทาร์นแฟตแล้วใช่ครับเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นอาจจะเป็นคําสั่งออกมาด้วยซ้ำไปใช่ใช่ว่าต้องลดปริมาณทาร์นแฟตในขึ้นใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ไปว่าเอ้ยเราทำโปรดักเอ้ยหนึ่งคือมีความแตกต่าง2คือช่วยเหลือคนช่วยเหลือโลกแล้วก็อร่อยด้วยวรานั่นมันคือกาแฟปลอดสารพิษใช่ค่ะใช่้ค่ะแลวในที่สุดทําไมถึงออกแบบมาวว่าจะต้องเป็นกาแฟอยู่ในซองแบบส่วนผสมทรีอินวันอย่างนี้ด้วยอ่าโอเคก็คือโจทย์ของเราก่อนพอเรารู้แล้วว่า ปัญหาปัญหาของโลกปัญหาของเราปัญหาคนส่วนใหญ่คืออะไรคือน้ําตาลคือทรานแฟตเพราะฉะนั้นเราก็คอนเซปต์เราเลยคือ be different คือทํายังไงให้เราแตกต่างพอเราแตกต่างปุ๊บเราจะแตกต่างแม้กระทั่งชื่อที่เราตั้งคาว่าซิลโคโอ้เหรอฮะใช่ค่ะอ๋อครับอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าซองนี่นะฮะใช่ซิลโคแปลว่าอะไรครับซิลโคแปลว่าซีมันมาจากคําว่าซีโล คอเลสเตอรอลแล้วก็ออเทอร์ออเทอร์คืออื่นๆเลยที่ไม่ดีทรานส์แฟตน้ำตาลอะไรต่างๆค่ะถึงออกมาเป็นแบรนด์ซิล็อโคค่ะเพราะฉะนั้นไม่แต่ชื่อแบรนด์ก็มีความหมายในทางสุขภาพด้วยใช่ใช่่แล้วกล้าบอกได้เลยนะครับว่านี่เป็น zero p e r t ทรานส์แฟตใช่ค่ะใช่โอ้ครับค่ะนี่คือความแตกต่างใช่ค่ะอันที่ซองมีกี่บาทครับเราขายกล่องละ250บาทค่ะ250บาทมาถึงกล่องนะฮะใช่ค่ะในกล่องก็จะมีกี่ซองคะ1ซองค่ะ10ซองยกันเพราะฉะนั้นก็คือจะขายเป็นกล่องอย่างนี้ใช่ค่ะจนนนถึงาทีี้ คือปกติกาแฟซองเนี่ยก็จะขายผ่านร้านสะดวกซื้อห้างหรือว่าดิสคาลสโตร์ทั่วไปใแต่ตอนนี้เราเลือกที่จะทําช่องทางไหนก่อนครับช่องทางแรกเลยเราขายออนไลน์ค่ะขายออนไลน์เลยใช่ประสบความสําเร็จมากมากก็คือมันเป็นช่องทางที่คนเข้าถึงง่ายแล้วก็เรามองว่าตลาดออนไลน์เป็นตลาดที่ใหญ่ใช่ครับแล้วก็มัน คือมันไม่มันไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะออเราก็เลยเริ่มจากเนี่ยตลาดออนไลน์พอตลาดออนไลน์ปุ๊บเราก็เริ่มขยับไปแบบเอออยากให้คนรู้จักเรามากขึ้น<ม>เห็นแบรนด์เรามากขึ้นเราก็เริ่มอ,ออกอีเวนต์<อ>แต่พอเรายิ่งอ,ออกอีเวนต์ปุ๊บออนไลน์เรายิง่งโตอ๋อมันช่วยหนุนกันใช่ใช่<อ>ใช่ค่ะพอลูกคา้าแบบอ,ออนไลน์รู้จักเราอพอก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเห็นเราในอีเวนต์ก็กลับมาเป็นเพื่อนเราในออนไลน์ใน Facebook ในไลน์ในไอจีอย่างเงี้ยค่ะอ อาโปรดักตัวนี้เราดีเวลลอปมาประมาณปีกว่าปีกว่าเท่านั้นเองอ่าใช่ค่ะใช้ในการดีเวลลอปนะคะแต่ยังไม่ขายแจกชิมฟรีทดสอบไปเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะจนกระทั่งเริ่มขายจริงๆย่เราเราเิ่มขายจริงๆเมื่อประมาณกุมภาพ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะปีนี้เองใช่ค่ะเร็วมากๆค่ะจนถึงนาทีนี้มีร้านหน้าร้าน ของเราด้วยไหมมีค่ะก็คือว่าตอนนี้เรามีหน้าร้านของเราเองที่งามวงวาน32ครับค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือแสมบิคเทเวอรี่ชั้น4ค่ะฝั่งอีโคโทเปียค่ะอ๋อครับทำไมต้องมีหน้าร้านเหมือนกันทั้งที่ออนไลน์ไปได้สวยเลยอ่าก็คืออย่างที่บอกว่าอย่างตัวหน้าร้านเองเนี่ยเราเปิดไว้เพราะว่าเรากาลังจะขายตัวแฟรนไชส์ที่เป็นตัวกาแฟสดค่ะเราก็เลยเราก็เลยต้องมีหน้าร้านให้ลูกค้าไปลองชิมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแสดงว่า การขยายธุรกิจเราก็จะใช้วิธีแฟรนไชส์เข้ามาด้วยใช่คะ่ะใช่นั่นคือเหตุผลใช่ไหมที่ตั้งใจว่าจะขยาย1000สาขาใช่คะ่ะภายใน5ปีคะ่ะ1,000สาขานี่คือเฉพาะตลาดในประเทศเรามองต่างประเทศด้วยค่ะหรอครับวางแผนยังไงครับการไปตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ <c oughs> จริงๆแล้วเราตอนที่ตอนตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทาปีนี้ <c oughs> เราแพลนไว้อะประมาณไตรมาสสองของปีหน้าอ๋อครับแต่ว่าเนื่องจากพอเราลูกค้าออนไลน์เยอะแล้วก็มีคนติดต่อเรามาเยอะมากตลาดต่างประเทศมีพาร์ทเนอร์ก็สนใจจะเอา ผลิตภัณฑ์ของเราไปตอนนี้เราก็เลยอยู่ในช่วงของออนโปรเซสว่าเราจะทําเองหรือจะให้พาร์เนอร์ทำอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเดือนกันยายนี้เราไปเปิดตลาดที่ลาวตัวเราไปเองใช่ค่ะเป็นงานคอฟฟี่แอนทรีค่ะใช่ก็คือว่าในงานเนี่ยเราก็ได้รับได้รับเกียรตินะคะให้ขึ้นไปพรีเซนต์ตัวโปรดักต์แล้วก็จะมีคนเข้าฟังน่าจะประมาณ3 0 0 0ัถึงคนในงานแล้วก็ทั้งงานเนี่ยก็จะแจก ใช่ใช่ค่ะใช่ครับดแสดงว่าคนสปปลาวก็กินกาแฟเก่งเหมือนกันเขาบอกว่าตลาดลาวใหญ่มากเลยนะคะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กาลังซื้อเยอะมากเลยค่ะเลยเลือกที่จะไปลาวก่อนคนทั้งประเทศประมาณ5้ล้านคนเนี่ยนะฮะใช่ใช่ชอบทานกาแฟใช่ค่ะโอ้ครับฮะมาถึงจุดนี้คิดว่าเนี่ยเพิ่งขายมาได้แค่กลุ่มผ่าพันธ์เป็นต้นมานะฮะแล้วก็ใช้ออนไลน์มีหน้าร้านและจะขยายโดยแฟรนไชส์ด้วยเนี่ยนะครับใช่ค่ะถึงนาทีนี้เราประสบความสำเร็จอะไรอย่างไร จริงๆอันนี้ก็เป็นเป็นการเริ่มต้นแต่ว่าก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเกินกว่าเป้าที่เราตั้งไว้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะครับวันหนึง่งผลิตได้เยอะไหมครับเท่าที่ดูตรงนี้เนะี่ยก็เราอย่างเดือนหนึ่งเนี่ยเราขายได้ประมาณเดือนละตัน,นเดือนละหนึ่งตันใช่ค่ะครับเ<ะ>พราะฉะนั้นถ้ายิ่งมากกว่านี้ก็จะต้องเพิ่มกาลังการผลิตมากใช่ใช่ใช่คือตอนนี้เรามีแต่ชะลอลงค่ะเราต้องชะลอด้วยผู้ชมะนี่เพิ่งเป็นเจ้าแรกที่คุยกันบอกว่าต้องชะลอการขายใช่ค่ะ เพราะว่าเราอย่างจริงๆแล้วอันนี้หมิงขายเองเลยนะคะยังไม่ยังไม่ได้มีแบบตัวแทนจําหน่ายไม่ได้แต่งตั้งดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายอะไรเลยอย่างใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอโตเร็วมากเนี่ยเรากลัวว่าพอระบบระบบเรายังไม่ดีพออย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเกิดเปิดตัวแทนไปอย่างเงี้ยหมิงไม่อยากให้มีปัญหาที่หลังเราเลยโอเคเราเลยค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆก้าวดีกว่าแต่เราก็มีการเลคอร์ดข้อมูลที่สนใจของลูกค้านะคะก็ก็น่าจะเป็นนโครเซตนะคะครับในสเต็ปต่อไปใช่ค่ะครับ ถึงนาทีนี้แสดงว่าธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยต้องพึ่งเทคโนโลยีออนไลน์ใช่ไหมแน่นอน100%เลยค่ะเลยไม่พึ่งไม่ได้เลยสาหรับหมิงหมิงว่าหมิงโตมากับตรงนี้หมิงโตมากับออนไลน์อ่ะหมิงเลยเชื่อมั่นว่าออนไลน์เป็นอะไรที่คนเข้าถึงง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยค่ะน้อยที่สุดด้วยใช่ค่ะครับแต่ว่าถ้าจะไปทั้งรอบด้านทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ ทั้งไปอีเวนต์ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช่ใช่มันก็เหมือนอย่างที่หมิงบอกว่ามันก็สนับสนุนกันไปอย่างเราไปอีเวนต์ปุ๊บออนไลน์เราจะโตคือเราจะเห็นเลยว่ายอดเฟรนที่เข้ามาคนมาฟอลโล่เราต่ออะไรเงี้ยค่ะเราจะเราจะเราจะโตขึ้นจากจากวันที่เราไม่ได้ไปออกเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เกิดด้วยกาแฟชงค่ะอนาคตแหละครับจะแตกลายจะสร้างอะไรที่เป็นคำว่าซีร็กโคมากกว่านี้อ่าใช่ค่ะก็คือส่วนหนึ่งก็คือตัวแฟรนช์ชส์กาแฟสดอ่าก็หนึ่งพันสาขาเราแพลนไว้อยู่ที่ประมาณ5ปี ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตัวกาแฟเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวชาเขียวโกโก้แล้วก็ตัวครีมพัญพืชด้วยค่ะ,ะ,ะใช่ค่ะอ๋อครับแต่ว่าตอนนี้เราเปิดตัวนี้ออกมาก่อนใช่ค่ะตัวนั้นก็คือเป็นไพ l o t เราก็ขายอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ทําในรูปแบบกล่องอแต่ตอนนี้กําลังกำลังกำลังทําอยู่น่าจะเสร็จภายในสิน้นสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนนี้ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นเรเร็วนี้ใช่ใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นเรายังอยู่ในธุรกิจที่ เป็นประเภทเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพถ้าจะพูดอย่างนี้ก็คงได้คอนเซปต์เราก็คือศูนย์เปอร์เซ็นทรัลแฟตศูนย์เปอร์เซ็นทรัลแฟตใช่ค่ะคอนเซปต์คอนเซปต์ของสินค้าทุกตัวที่ออกมาจะต้องอยู่ภายใต้ศูนย์เปอร์เซ็นทรัลแฟตค่ะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกใช่ค่ะใช่ครับแม่ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมถึงได้บอกว่าโอกาสทางธุรกิจในยุคสมัยนี้เนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะครับไม่ได้เหมือนกับไปเมื่อประมาณ100ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเสือผืนหมอนใบ แม้จนถึงยุคนี้ต้นทุนต่าสุดในการที่ขยายสินค้าออไปผ่านเทคโนโลยีก็ชี้เห็นแล้วว่าเกิดขึ้นได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่ทบีไทมส์พยายามนํามาพูดคุยกับคนที่มีความสามารถหรือแนวคิดในการหาโอกาสทางธุรกิจทั่วโลกให้เจอนะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนภัชนันนวกิจรังสรรท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทซิลลโอกโคฟี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดในรายการบีไทมส์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณหมิงครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาบีไทมส์ต่อช่วงหน้าครับ